าดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับอีก20นาทีเต็มๆครับเกมระหว่างไมค์แฟนกับบุทิปันครับก็เรียกว่าโอกาสเนี่ยมีใกล้เคียงกันครับทั้ง2ทีมโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมครับเป็นโอกาสของทางด้านบุทิปันเนี่ยซะเยอะเลยครับแต่ว่าโอ้โหแล้วกูยิงไกลลูกนี้หน่อยครับไม่ติดครับต้องเตะทิ้งครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายเกมครับโดยเฉพาะในครึ่งเวลาแรกเนี่ยโอ้โหหมูติดมันน่าจะได้ประตูตีเสมอจริงๆครับจังหวะที่หลุดเดี่ยวเข้าไปจริงแต่ว่าจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็ฟรีคิกอีกลูกหนึ่งครับแหมจังหวะนี้เล่นยากครับตัวลุก3คนเราจะปุยมาไม่ทางครับไปทิ้งออกข้างไปก่อนครับยังได้ประตูขึ้นมาได้ขวาอีกครั้งนึงครับสำหรับไมค์เฟนแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้ฟาวไปแล้วครับนี่ครับไปต่อไปทะเลาะกันเองครับในสนามในวุฒิศิลป์ตัดสินไปแล้วครับจังหวะก็ขอโทษกันครับนี่วุฒิศิลป์เรียกมาเลยต่อนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับต้องไปทะเลาะกันครับในสนามเนี่ยผู้เล่นทั้งสองทีมเนี่ยขอความชี้แจงจากวุฒิศิลป์ได้ครับแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ด้านสั้นครับให้ขึ้นมาทางซ้ายแล้วโอ้โหวันนี้เราไม่มีโอกาสได้ยิงเน่งๆครับแล้วยิงกายลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้โหจังหวะนี้ให้เสียนิดนึงครับแต่ยังทำได้ดีครับสำหรับไมค์เฟนตันแล็บแล้วได้อยู่อ่านเปิดยาวโอ้โหจังหวะนี้ค้างเล่นไม่ได้ครับคือรอจังหวะอยู่ว่ามันจะมาไหมเพราะมันมาเสร็จแล้วมันไม่เข้าครับโอ้โหบอลส่งมาแล้ววันนี้ทางขวาไม่ทันครับผมการประดับไม่ได้ขวานบอลหลบแล้วจังหวะนี้เลี้ยงโอ้ดูครับต้องตัดเข้าในมาแล้วดูทางขวามีประคองอยู่ครับแบงค์ยิงแก้ออกมาครับว่างเว้ยน้องบอลกลับมาตั้งกันใหม่ครับบอลครับบอลอีกครั้งหนึ่งแม่เอ้าจะลูกนี้เสียบอลครับโอ้ต้องไปตอกต้นลูกนี้แม่งยากไปหน่อยครับผู้ทีมมาโอ้เราขึ้นมาต้องหวานสวยครับตัดเข้าในมาเราแม่นี่ปั๊มยิงบอลครับแล้วจากกลับมาโอ้มีผู้เล่นบาดเจ็บผู้ตัดสินเปล่าหยุดเกมไประวังครับไปดูเพื่อนนิดนึงครับเอาน้ำให้เพื่อนในสนามครับเดี๋ยวหยุดเกมขอเดี๋ยวมาจังหวะเราจะคู่ปั๊มยิงบอลผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ว่าอาจจะโดนสุดที่มันก็อาจจะอ่อนหรือไม่ได้เก่งครับเดี๋ยวดูเพื่อนนิดนึงครับเอาน้ำไปให้เพื่อนนิดนึงในสนามครับจังหวะกระทบกระทั่งในเกมครับแม่ควรจะดูสักให้อภัยกันครับดูแต่สิ่งเนี่ยควบคุมเกมในสนามอยู่แล้วครับบางครั้งเนี่ยไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยไปถามผู้ตัดสินได้ครับก็เรียกว่าอย่าไปทะเลาะกันเองครับในสนามครับผู้เล่นของแต่ละทีมครับจอบบอลมาแล้วก็เตะคืนกลับมาให้ครับผู้ทีมมั่นครับเตะตั้งเตะจับประตูขึ้นมาครับตามหลังดูแค่ประตูเดียวเท่านั้นก็สำหรับผู้ทีมมั่นครับพวกเขาเวลาเหลือเยอะครับการ์ดให้ทะลุมาไม่ผ่านก๊อฟตัวนี้หมกทิ้งออกข้างไปยังได้ไปลูกทุ่มครับอันนั้นซ้ายกลับไปตั้งกันใหม่อันดึงบอลลีลาหอกจังหวะที่สวยครับแต่ลองบ่อยๆนี่ไม่ดีครับเพราะถ้าเสียเมื่อไหร่เป็นเรื่องครับช้างดีแล้วเปิดยาวลูกนี้ก็ไม่มีใครแล้วปล่อยออกหลังไปเลยครับไมค์เฟนเอาไปตั้งเตะต่างๆประตูขึ้นมาครับบอลอันเบิ้ลทางขวาแบงค์ให้ตรงกลางมาโหย้อนหลังช้างนิดนึงแล้วจะสวนกลับครับไปทางขวาตรงนี้ก๊อฟโอ้โหแล้วตูดแล้วโดนปังสองหลังคนจะไถไปลูกนี้เพื่อสินให้ฟาวครับนี่จังหวะแบบนี้ยังไงเพื่อสินเป่าไปแล้วก็ขอโทษกันแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับเรามาดูครับไปคิดจังหวะนี้ของหมูติดมันครับต้องเน้นแล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับแล้วยังไงครับบอลไม่ตรงจุดครับแม่เล่นแบบไฮแฟนในฟ้องเลือดสิ
บอลมันตั้งไม่ตรงสุดครับยิงไกลบอลเลียดมาจังหวะสุดท้ายยังแผ่ทิ้งเอาไว้ได้ครับสำหรับไมค์เฟรนครับยังได้กดดันต่อจากลูกพุ่งกันด้านขวาครับสำหรับมุติพันธ์ปุ๊บยัดเข้าในมาจังหวะสุดท้ายปล่อยออกไปครับเป็นบอลของมุติพันธ์อีกครั้งครับแต่คราวนี้เป็นลูกพุ่งครับได้กินแดงขึ้นมาอีกนิดนึงครับปุ่มไกลเข้ามาแล้วคราวนี้หน่อยรับสบายครับโอ้โหให้ตามเสียงลูกทีมเลยไม่ได้มองครับแต่ว่าโดนลุก2คนเสียบอลครับต๊อกให้ทางซ้ายครับเจมจ่ายติดบล็อกนิดนึงยังได้อยู่ครั้งนึงครับเจ้ากินเองคราวนี้แหละชันแหลบออกข้างครับยังได้เป็นลูกพุ่งเดินด้านขวาแล้วสำหรับมือที่มันบางอยู่โอ้โหแล้วตูล็อกโดนลุ้มสองคนจังหวะสุดท้ายยังไปลุ้มของมือที่มันครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับเอาจีนไก่เล่าข่าวนี้เตะชันแบบนี้ตึงบอลออกข้างครับยังได้ไปลุ้มทุกอีกครั้งในด้านซ้ายครับบอลหลังบอลพับได้แล้วสุดเส้นลูกนี้กระดกมาเสาสองไม่มีใครครับโบบอลก็ค่อยกระจอนแล้วก็ออกข้างไปครับจังหวะนี้ไม่มีตัวเข้ามาชาร์จในเสาสองแล้วก็ตะกู้ชาร์จบังแล้วไปต่อโอ้โหดูไปสวยลูกนี้หลุดขึ้นมาซ้ายตัดเข้าในทีสวยมากครับไหลไปทางขวาช้างชาร์จเราก็ตัดเข้ามาเข้าซ้ายโอ้โหไม่ผ่านครับจังหวะยิงโอ้ยทีใต้เสาสองยังเป็นของไฟแฟงครับอันบอลจะไปต่อลูกนี้ไงยังจิ้มทิ้งออกข้างไม่ได้ยังง่ายเลยจะมีการเปลี่ยนตู้ครับสำหรับนะไฟแฟงในตอนนี้เราเปลี่ยนโล่งมากครับแต่งานขันออกครับตู้สั้นๆมาช้างกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟเลยอันแบงค์ขยับแล้วไปต่อยิงลูกนี้โอ้โหบอลไม่ตรงกรอบครับแล้วก็ไม่ตรงเพื่อนด้วยครับสวัสดียิงก็ไม่ดีจะส่งก็ไม่ตรงครับเป็นตั้งแต่ตะบาวตู้มาเท่านั้นครับก็เรียกว่าเกมเนี่ยเวลายังเหลืออีกเยอะครับสกอร์เดียวแบบนี้ยังไว้วางใจอะไรไม่ได้ครับเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้หมกทิ้งได้แบงค์ช้างเก็บกลับมาดีไม่พาครับแต่ก็ไปเสียบอลครับมือที่มาแล้วลูกนี้ผู้ตัดสินให้ฟาวไว้แล้วครับปุ๊กตั้งแตะต่อได้จังหวะนี้โผล่เปิดเอายาวสวยด้วยครับแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้เป็นแค่ลูกพุ่งครับนี่ไม่ได้ผู้ตัดสินให้สัญญาเลยแล้วลูกนี้ไม่ได้ครับเป็นแค่ลูกพุ่งเท่านั้นครับเราจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าให้สัญญาผู้ตัดสินครับถ้าจะเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเปลี่ยนตัวจะให้ตัวสำรองมารอเลยครับขึ้นดังขวาช้างโอ้โหจังหวะนี้ตัดปีไปสุดเส้นแล้วเก็บบอลกับเราไม่ได้เป็นตั้งเตะจากฝ่าประตูฝาดยาวขึ้นมาลูกนี้แม่เทคแล้วก็ไม่ถึงครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวสำหรับไมค์เฟรนมันรอแล้วถามก่อนถามก่อนเช่นเดียวกับหมูติดบ้านครับเปลี่ยนช้างออกมาตอนนี้ใส่ต้นลงไปครับการพาทะลุขึ้นมาตอนนี้ตัดเข้าในมาจังหวะ2ยังเก็บได้ครับบอลไปเองทางซ้ายครับใต้ออกมาต้นแล้วก็เปิดยักมาลูกนี้ไม่ดีครับโอ้โหสวนกลับเร็วนี่ก็ให้บอลกันเสียอีกแล้วสำหรับมูติมันไปเลย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 ไปเ
ครับครับอ่ะวัวขอผ้าเลยสุดแล้วหลุดขึ้นมาแล้วขวาจังหวะนี้ผู้เล่นทีมไม่ว่าไหลครับโผล่ไปต้นแล้วก็ไปหนีลูกบอลกลายเป็นว่าฝ่าจังหวะสองครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวครับท่าสนามมีไม้เฟรมมารอแล้วก็ผู้ติดมันด้วยหรือเปล่าให้สัญญาณผู้เล่นทีมครับแล้วก็ให้สัญญาณเพื่อนใครจะออกครับเรียกเพื่อนเลยครับตอนนี้โดยเฉพาะผู้ติดมันตอนนี้ต้องแข่งกับเวลาด้วยเอ้าเปลี่ยนแกนสวยด้วยครับขึ้นทางขวาครับบังอยู่ว่าโดนลูกสองคนต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ก๊อฟโอ้โหล้มไปเลยฟาวแล้วมาจังหวะโดนเกี่ยวกับข้อเท้าด้านล่างครับเอาแล้วมาดูว่าจังหวะนี้เป็นฟรีคิกครับระยะอาจจะไกลแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่ามีตัวยิงของสองเนี่ยสองสามคนครับสำหรับหนูติดมันครับแล้วมาดูจังหวะนี้ได้ลุ้นครับกำแพง3เลยครับสำหรับไมเฟนครับยิงฉลับแล้วตู้โขจังหวะสุดท้ายคู่จับบอลหลุดออกข้างไปครับจังหวะสุดท้ายกัดกลับไปต่อไม่ได้ครับตอนนี้บอลออกข้างยังได้เป็นลูกพุ่งแล้วคนนั้นขวาของไมเฟนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับโอ้จ่ายไปถึงเพื่อแล้วโอ้กลับบอลยาวกันไปเอาฟ้าบอลได้ครับแล้วหลบมาสวยมากซ้ายมีขวามีให้นะจ๊ะโอ้โหจ่ายบอลลูกนี้แรงเกินไปแล้วโอ้โหจังหวะหลบสวยมากจริงครับโอ้โหเลยคู่นี้ต้องบอกว่า3-1ครับโอ้โหจังหวะให้บอลอ่ะจะแรงไปหน่อยครับโอ้ถ้าเข้าจะเป็นประตูที่ถือว่าต่อบอลกันสวยงามครับโอ้โหโอกาสของผมที่มันดูเนี่ยไม่ใช่ไม่มีโอกาสก็แต่ว่าโอกาสมันยังขาดขาดกันเกินกันอยู่สำหรับพวกเขาครับจังหวะเมื่อตะคู่นี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับไปทางซ้ายลูกนี้ลุยขึ้นมาขวาแล้วก็จังหวะซ้ายเอ้ายิงก่อนหน้านี้ผู้เล่นสินเหมือนจะเป่าถ้าเป่าก็เป็นจุดโทษหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าพอเป็นจังหวะเล่นต่อเนี่ยโอ้โหทีมเข้าเลยตอนนี้มันก็เล่นชุดดีนะโอ้โหการนั่งสองแล้วก็ทำทีมลูกนี้ไม่เหลือครับกลางไว้บอลมันท็อปโอ้โหนี่สองศูนย์เลยครับผู้จังหวะเปลี่ยนทัวร์ลงมาใหม่ครับเพราะเยอะไม่ยอมยิงเอกัสเนี่ยแม่งลากหน้ายิงไม่ไหวไม่ยอมไม่เตะติดนะเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่เอาจนได้แล้วคราวนี้ยังมีเวลาครับโอ้โหที่มันเนี่ยโอกาสมันน่าจะได้แต่ก่อนหน้านี้ครับแล้วคราวนี้ไม่ได้ครับโอ้โหแหวกมาสวยเลยก็เลยครับ3คนครับต้องโง่คราวนี้ไม่เหลือครับเป็น1ประตูต่อ2โอ้โหนี่เกมก็บอกว่ายังไม่จบง่ายๆครับก่อนหน้านี้นํา2ประตูครับเหลือแค่1ก็เหมือนเดิมแล้วสําหรับหนูติดมันกับไมค์แฟนครับโอ้โหแล้วฝนตกๆลงมาแบบนี้ตอนที่มีปัญหาแล้วครับโดยเฉพาะการคอนโทรลบอลของทางด้านไมค์แฟนเนี่ยเป็นบอลเท้าถือเท้าเล่นกันภาคพื้นดินครับโอ้โหความเตะพื้นดินครับสมัยนี้เราให้ขึ้นมาทางขวาทางด้วยของเขาช้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 า
เราเป็นเราเราก็ไม่โอ้โหเอ็มโอ้โหต้องไปเก็บบอลกลับมาตรงนี้แต่ว่าตับบอลไม่ใช่ไม่ใช่อะไรในคนที่เจ็บไอ้คนนี้ไม่ใช่คนโน้นเขายิงถึงทางล็อกกลับมาแล้วโอ้โหบอลที่มายิงลูกนี้ไม่ตรงต่อแล้วยังไงจะมีการเปลี่ยนตัวอีกแต่เป็นไม้เพลนครับจะขอเปลี่ยนตัวอีกแล้วตอนนี้ครับบอลออกแล้วครับโอ้โหเปลี่ยนนั่นแบ๊กออกไปครับทางโอ่งได้จังหวะสุดท้ายเอาถึงก่อนครับต้นกัสใช่ออกมาแบงค์มีพื้นที่เยอะแล้วแต่เข้าขวาต้องได้ยิงลูกนี้ไม่ตรงก่อนเลยเออตั้งเตะจะฝ่าตุ้มมาแล้วเล่นเร็วเลยครับตอนนี้ใช่ออกมาโอ้ยมันโอ้ดูครับโดนประกบเตะโอ้โหแล้วล็อกดื้อเลยครับขึ้นมาขวาองค์กลางว่างครับเบนซ้ายสุดจะเอ็มกิ้งชันหลับแล้วก็ลูกนี้ออกไปครับมาตอนนี้บุกหนักเลยแล้วสำหรับหมูติดมันครับโอ้โหดูตอนนี้กระตุ้นกันแล้วครับเปิดยาวอีกทีหนึ่งโมงได้แล้วก็ไม่โอ้โหตอบว่าตอนสุดท้ายไม่เวลาอีก3นาทีแล้วเวลาจริงยังไม่รวมช่วงเวลาบาดเจ็บครับโอ้โหเรียกว่าสกอร์เดียวที่นำอยู่แบบนี้ทำไมเฟรนี่อึดอัดแน่นอนครับก่อนหน้านี้ทิ้งห่างไม่ได้แล้ว2-0เนี่ยแต่ว่าโดนไล่กลับมา2-1เนี่ยเรียกว่าดีหัวใจเลยครับเราปักเผยยักษ์ขึ้นมาลูกนี้ชันแบบออกหลังไปยักษ์เป็นแต่มุมแล้วได้ขวาของไมค์เฟรนครับโอ้โหตอนนี้หมูติดมันนี่จาก 2-0 เนี่ยตอนนี้เป็น 2-1 แล้วคราวนี้ดูช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้พวกเขาต้องบุกกันหนำแล้วครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวก่อนครับโอ้บอลมาแล้วจะถอดใครออกครับจะเอาคณะต้นออกถอดสูตรหน้าออกแล้วไปบอลลงไปนี่น่าจะขยับโอ้โหแล้วแม่ยิงลูกนี้ไม่ตรงก่อครับโอ้โหเรียกว่ายิงลูกพุ่งจริงครับเมื่อสักครู่แต่ว่าวิถีบอลเนี่ยมันไม่ตรงก่อครับไปตั้งใจสกอร์ดูของไมค์เฟรนครับเล่นสั้นบ้างครับเก๋โอ้โดนเล่งเข้ามาดูว่าเพรสซิ่งตั้งแต่แดนของแต่นั่นไมค์เฟรนเลยครับนี่ครับโอ้ติดมันตอนนี้ใช้แผนเพรสซิ่งแล้วครับหนีไปกับแดนหน้าเลยครับพุ่งขนาดเส้นมากัดแล้วบอลไปโดนแขนตัวเองครับลูกนี้เสียเป็นแทงบอลครับตอนนี้ต้องรีบแล้วสำหรับหมูติดมันครับตั้งบอลแล้วเล่นเร็วเลยครับให้มาตอนนี้ทางซ้ายครับขึ้นมาสุดเส้นแล้วเปิดจบกลับมาไม่ผ่านหลบลูกนี้เอาเป็นเตะมุมครับดูว่าเป็นเตะมุมกันนะซ้ายครับสำหรับหมูติดมันการตัวนอกการตัวนอกตอนนี้มาเป็นชุดแล้วครับไปแล้วยิงชันแล้วอีกทีได้เตะมุมอีกครั้งครับติดต่อเลยครับตกจากเกมคู่นี้ในเกมคู่ถัดไปก็จะเป็นเกมระหว่างเสรีภาพแล้วเจอแบบนี้คิดก็ยังไงเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยครับไปแล้วมุมทางด้านซ้ายทีหนึ่งเปิดยัดที่เสาแรกแต่ทิ้งเอาได้ครับเอ้าล้มบังลูกนี้เอ้าลื่นล้มไปจังหวะซ้ายบอลถูกขิดแล้วผู้ตัดสินให้เป็นตั้งเตะจากปากประตูงงว่าไปเปิดแล้วชันแหลกผู้เล่นของหมูติดมันออกหลังไปครับโอ้โหจังหวะนี้จะไม่ดีแล้วกลายเป็นดีโอ้โหของเราคณะไมค์เฟรนโอ้พักโอ้ให้เพื่อนสวยครับบอลคนเดียวบอลผ่านแข้งทางขาตัวเองอยู่ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่เข็นพักโอ้โหจับบอลหนึ่งของเองครับทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีแล้วสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสอยู่ครับต้องให้กันสั้นๆหน่อยดากลับมาได้ไปเจ็บเอ็กกลับมา
เรายิงลูกนี้ต้องต่อครับโอ้โหเอฟนะเวลาบาดเจ็บแม่สองนาทีย้ำอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหแล้วบอลดูว่าโดนขโมยจากเท้าเลยครับแล้วจะไปบังแต่ว่าไม่ได้แล้วเสียบอลขึ้นมาทางซ้ายครับแกมคืนมาลูกนี้แล้วโอ้โหจะไปแต่งอีกทีนึงเนี่ยมันลึกเกินไปครับจังหวะสุดท้ายล้มไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับแล้วจบเท้าสูงหรือเปล่าครับโอ้โหดูเพื่อนนิดนึงครับจังหวะนี้โดนเท้าสูงมากครับพยายามจะไปใช้หัวเล่นครับเล่นของหมูสิบบันครับทุกเทจริงๆครับโอ้แล้วลูกนี้ได้ลูกฟรีคิกครับเอาน้ำไปเพื่อนหน่อยครับเอาลองครับไหวหรือเปล่าครับช่วยหน่อยพี่ด้วยนะโอเคได้ครับเป็นครับโอ้โหโค้ดเวลาบาดเจ็บเนี่ย2นาทีย้ำอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าจะเปลี่ยนตัวไปเลยครับสำหรับหมูติดมันก็ต่อนะครับดูครับไปดูคลิปของหมูติดมันครับทางด้านซ้ายเอายิงไกลแล้วลูกนี้โอ้โหหน่อยยังซูเปอร์เซฟครับปัดทิ้งออกหลังไปยังเป็นเตะมุมของหมูติดมันทางด้านขวาครับมาดูเตะมุมจังหวะนี้เปิดยัดตีเสาแรกแต่ทิ้งออกมาบอลฉลับแล้วเบิร์ดอยู่โอ้โหจังหวะนี้ว่าเบิร์ดไม่ดีครับออกข้างไปเองครับเป็นลูกทุ่งอีกครั้งครับสำหรับทางด้านมาร์เฟลครับต่อไปต่อพอหนีพี่หนีแล้วหนีแล้วหนีต่อเล่นแล้วตุ้งไกลมาหลบแล้วตู้นี้ปั๊มที่บอลเอ้าแล้วหลุดขึ้นมาหลบผู้หลังตู้ไม่ได้ครับโอ้โหโหดูครับเป้ออกมาเร็วจริงๆเลยจังหวะนี้ยังได้ครับแม่ยังซูเปอร์เซฟครับลูกทุ่งครับตอนนี้ครับไม่เป็นจากได้เอ้าแล้วบอลดูว่า3คนจังหวะสุดท้ายเปิดชันแล้วแล้วก็ออกข้างครับไอ้ลูกทุ่งนั้นขวาครับโอ้สำหรับทางด้านหมูติดมันตอนนี้เร่งแล้วเกมกับบอลแรกไม่ดีแล้วก็ลุยมายังได้เป็นลูกทุ่งอีกครั้งนึงโอ้โหตอนนี้ดูเอ้ามีสมาธิครับตูมยัดเข้ามาโอ้โหแล้วไม่ยิงสวยลูกนี้ผู้ตัดสินต่อลูกผิดดังหมดเวลาการแข่งขันครับขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมครับที่กลางสนามเลยครับผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหเลยมาแม่วันนี้นี่สู้กันจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆนะสำหรับเกมระหว่างไมค์แฟนกับหมูติดพันครับเป็นไมค์แฟนครับโอ้วันนี้ได้2ประตูไปก่อนครับก็เลยเอาชนะเฉียดฉิวครับ2ประตูต่อ1ครับอีกเกมนึงที่พวกเขาสามารถเก็บ3คะแนนได้อย่างต่อเนื่องครับก็ยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับวันนี้จังหวะกระตุ้นกระทั่งในสนามก็รู้จักขอโทษกันครับ